โอเคนะครับในรูปแบบของขบวนทัพเปิลนะครับอำเภอเมทะในคุณมณิษฐ์สุภาแสนในอำเภอเมทะครับคำขวัญของอำเภอเมทะมันบอกว่าลำนั่งจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม่แก่จัดสินแร่สำคัญทานหินติดขาวอาชีพยืนยาวงานแกะสลักแหล่งประจักษ์ทำล่ำพระสบายนะครับสิ่งดีทางชาวอำเภอเมทะนะครับก็ได้มีความภาคภูมิใจนะครับในแหล่งทำและก็ทำพระสบายของเปิ้ลนะครับแน่นอนเราจะได้มันจะมีแกะสลักบรรลุนี่มีการแกะสลักนะครับเพื่อวางรังสรรค์ศิลปะลงไปบนไม้และก็ส่งไปโกลงรวมกับเอกุยนะจ๊ะเป็นสินค้าส่งออกนะครับสร้างรายได้ในการทำเศรษฐกิจและก็ธุรกิจของพ่อแม่พี่น้องชาวเมทะนี่เจริญรุ่งเรืองนะครับมีฐานะดีๆกันเกือบทุกประการกันเลยนะครับเป็นอำเภอที่เจริญนะครับอำเภอที่ถ้าไปแล้วน่าอยู่นะครับล่าสุดของคน